แล้วก็สมที่กับองค์หรืออาที่แปลว่าร่างกายซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5โดยมีกรุงเทพไม่ทราบชื่อเป็นผู้ใบขึ้นแล้วนำมาเล่นต่อท้ายเป็นใหญ่เป็นเพลงสำเนียงราวคือเป็นสำเนียงทางภาคเหนืออัตราจังหวะ2ชั้นมี2ท่อนและเมื่อปีพ.ศ. 2476โรงบัณฑิตไพโรจน์หรือสอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองเพลงราวสีเทียนของเก่าอัตราสองชั้นมาแต่งขึ้นเป็นอัตราสามชั้นทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีโดยบัณฑิตทำนองให้มีสำเนียงเป็นราวตามสำเนียงเดิมรวมทั้งได้แต่งทางเปลี่ยนต่อมาได้แต่งเพิ่มเป็นเขาโดยแต่งทางเปลี่ยนขึ้นทั้งสองชั้นและชั้นเดียวเพลงราวสีเทียนเขาของวงบัณฑิตไพโรจน์สอนศิลปะบรรเลงเป็นทำนองที่มีความไพเราะน่าฟังปวดร้องเพลงราวสีเทียนเขาใช้บทจากเรื่องพระรอนอรหัตพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสันติชนเสกโคพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่3เชิญนักฟังร้องโดยคุณมาวดีโกศล